สวัสดีทุกคนในตอนเช้ากันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับช่อง Next See You กันเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยผมมาเล่นคอมโบสกิลใบ้ตามที่คนดูขอเข้ามาเลยนะสกิลใบ้ผมก็คือจะมีนิกิตาสกิลใบ้แล้วก็มีโมโคแล้วก็มีอันโตนิโอจริงๆอันโตนิโอเนี่ยจะใช้อะไรก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยส่วนอีกหนึ่งสกิลที่ต้องมีคือสกิลสัตว์เลี้ยงนั่นก็คือล็อกคูณมันจะสามารถช่วยลดคูลดาวน์ของสกิลใบ้ลงได้จาก75วิเนี่ยจะลดเหลือประมาณสัก60วินะครับผมก็คือเยอะมากๆเลยนะผมทุกคนอีกสกิลหนึ่งเวลาเราปาใบ้ออกไปหรือว่าเวลาเรายิงออกไปเนี่ยเราจะสามารถแบบแท็กศัตรูได้โดยสกิลของโมโคแล้วก็สามารถลดการฟื้นฟูเลือดของศัตรูได้โดยใช้สกิลของนิกิตานั่นเองทั้งยิงทั้งแบบว่าสกิลก็คือสามารถลดการฟื้นฟูได้หมดเลยแล้วทีนี้พวกผมเอาสกิลไปทั้งหมดคือ3คนแล้วแบบสกิลเซตเดียวกันหมดเลยเวลาคอมโบด้วยการวิ่งด้วยกันคือจะสามารถทรงประสิทธิภาพแบบมากๆเลยศัตรูก็แบบเสียเปรียบเราเวลาเราแบบไฟกับทีมนั้นอยู่อะไรประมาณนี้ถ้าเรามีสกิลนะวันนี้ก่อนมาชมคลิปก็ฝากกดดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยคนแล้วก็ที่สำคัญฝากเพจซื้อขาย ID ช่องทาง CU Facebook Fanpage กันไปด้วยวันเหมือนเดิมบอกผมจะทิ้งลิงก์ข้างล่างไว้ตรงใต้ description ของ YouTube แล้วก็ขึ้นรูปให้ดูคร่าวๆว่าวันนี้มี ID อะไรน่าสนใจขายบ้างนะครับไปดูเกมกันดีกว่าเอาละครับทุกคนตอนนี้เข้ามาสู่ในเกมกันแล้ววันนี้มาพบกับคอมโบใบ้นั่นเองนะที่ว่าใบ้ทั้งทีมเหมือนกันนะผมมาดูกันว่าเวลาพวกเราปาใบ้กัน3คนมันจะเป็นยังไงจะทำมันทางไหนไม่สามร้อยตัวนั้นไปแล้วทีมนุ่นร้อยสักประมาณโอเคเอิญจะชุบหรอไม่ชุบหรอกเอิญเฮ้ยถ้าเราเจอทุเรียนแบบว่าทุเรียนแบบมีศัตรูอยู่ใกล้เราเนี่ยเราปาสกิลใบ้แต่มันเลยก็ได้เพื่อให้แบบเราจังหวะเข้าชาร์จจะได้แบบได้เปรียบด้วยน้องนุ่มกระจายฟอเฮ้ยหนึ่งตัวโอเคโดยคอมโบผมออกมาวันนี้ก็คือเป็นเหมือนต้นคลิปที่พูดอธิบายไปเลยทุกคนก็คือแบบเวลายิ่งป่าใบเวลาพวกผมช่วยกันยิงเนี่ยศัตรูเนี่ยจะยิ่งแบบพันยาไม่ขึ้นนะครับบอกได้เลยว่าโคตรเกรียนสกิลนิกิตามาคอมโบคู่กับสกิลใบเนี่ยบอกเลยแจมเอาเลยทุกคนหลังจากที่เราได้เคลียร์วงฟ้าข้างบนแล้วผมน้องนุ่นล่วงหน้าแล้วมันมีคนชุบกันอยู่ตรงนู้นนะอุ้ยเอ้ยหนุ่มคนนี้มันมาจากไหนวะเนี่ยว่าไงครับไปรุ่นว่าไงครับไปรุ่นอ้าวยิงแล้วจะหนียิงแล้วจะหนีสวัสดีครับน้องตรงนู้นมีคนทุกคนเดี๋ยวต้องรีบไปตามไปช่วยละเอ้าเหมือนจะได้อะไรหรือเปล่าจะได้คิวยังมะได้คิวหรือเปล่าตรงนู้นมีคิวขึ้น1คิวแต่ไม่รู้ว่าได้ตรงนี้ไปหรือเปล่าหรือยังไงก็ไม่รู้อ๋อยังไม่ได้นะผมแต่ดูเหมือนว่านุ่นกําลังจะล่วงด้วยหรือว่าศัตรูจะล่วงอุ๊ยโทเนียติดโทเนียนุ่นติดนุ่นร่วงไปก่อนโอเคอยู่ไหนนุ่นเรียนเราใบ้แล้วจัดการมาเลยทำอะไรตรงจุดอะตรงจุดอะโมโคเห็นไหมอยู่นอกใบ้นอกบ้านตอนนี้มันติดใบ้ทุกคนมันติดใบ้แบบนานมากผมบอกเลยแล้วติดโมโคนานเหมือนกันนะครับประตูพันยาไม่ขึ้นได้บอกให้อันเรียบร้อยน้องคอตตี้ก็คือเขาจะมาชุบเพื่อนเนี่ยชุบไม่สำเร็จหรือเปล่าหรือยังไงหรือว่ายุบสำเร็จไปแล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าวงชุบมาเสร็จไปแล้วดูเหมือนจะไม่เสร็จด้วยดูทรงเดี๋ยวเก็บเป็นวีดีโอมาก่อนละกันตอนนี้แล้วก็สามารถเคลียร์มาได้ถึง2เมืองและ2จุดได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูเมืองนี้กันต่อที่ว่าเมืองเดือดนะเมืองอะไรเนี่ยไอ้ตรงเนี่ยมันมีชื่อเมืองแต่ว่าเดือดมากนะครับบอกเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีคนอยู่ในบ้านคนอยู่ในบ้านช่วยสองคนที่มาโอเคฝันดีครับนอนแหมกูสไนเลยจังหวะนี้เมื่อกี้มันมี2ตัวในบ้านเฉยผมไม่ได้ยินเสียงเขาขยับเท้านะแอบกันเนียนมากนะครับซีนี้เดี๋ยวมาดูเมืองนี้กันต่อดีกว่าพาซาเลียเมืองนี้ก็เป็นเมืองโหดอีกเมืองนึงเหมือนกันที่คนมันชอบลงกันเยอะมากเลยนะครับอุ้ยยังไงมันสู้กันอยู่นะท่านผู้ชมดูตัวนี้ก็มีคน2ตัวอุ้ยไอวอนน่ารักจัดอุ้ยอ้าวดาตะกิ้วเราโอ้ก็ปาตะกิ้วใส่เขาว่าผมกลัวตายเมื่อกี้นะศัตรูอยู่ตรงหลังนู้นนะครับผมมาสู้กับพวกพี่อ่ะสู้กับตีพี่อย่าคิดผิดนะน้องนี่พี่ยิงแล้วปันยานไปขึ้นพี่บอกไว้ก่อนวิววิทีมทีมเฮ้ยดาวหนึ่งดาวหนึ่งครับคนดาวหนึ่งเดี๋ยวผมไม่มีสกิลไม่มีสกิลชาร์จไม่มีสกิลปลาใบ้โอ้ยแต่ศัตรูตรงนี้นี่มาอยู่หลังรถเขาอยู่หลังรถอยู่โอเคบนบ้านดาวบนบ้านดาวบนบ้านดาวตัวนี้ก็พันยาไม่ขึ้นได้ตัวข้างล่างเนี่ยบอกเลยพันขึ้นอยู่ก็ขึ้นน้อยบอกเลยไอ้หนุ่มจะเองเจอพี่มาแล้วเฮ้ยมันจะไปยุบเพื่อนมันมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาละมาละมาแล้วจ้าก็ติดจ้าโอ้ยเรียบร้อยฝันดีครับน้องเดี๋ยวเรามาซื้อทุเรียนกันดีกว่าไปทุเรียนไปซื้อตรงนู้นนี่ไม่ผิดทุเรียนไม่ได้ตายแต่นุ่นตายเอาละบนบ้านมีตัวอยู่หนึ่งศพใช่ไหมผมข้างล่างมีอยู่สองศพ
เฮ้ยทำไมเสียงไมค์ใครมาสะท้อนวะไมค์ทุเรียนสะท้อนเหรอทุเรียนเปิดลำโพงเสียงดังใช่แต่จะไม่ใช่ไม่ใช่ละอ้าวมันจะไม่ใช่ก็มันสะท้อนจิตเธออยู่คนเดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวจะซื้ออะไรต่อทีทุกคนตรงนี้ก็มันก็เราไปเมื่อไหร่ก็เจอคนอุ้ยข้างหลังบ้านอ๋อในบ้านเหรอหลบได้ไหมหลบไว้หลบไว้ก่อนใจเย็นไว้ฮึบโอเคช่วยหันพอดีครับผมทุกคนขอบคุณนะป่าใบใส่แม่งเลยมาดิเรียบร้อยโดนใบไล่หนุ่มอุ้ยมันไประเบิดใส่ตัวเองหรือเปล่าอยากจะเจอแบบตัวอยู่ด้วยกันตั้ง3 4คนแล้วพวกผมปาใบด้วยกัน3คนทุกคนจะเป็นยังไงก็อยากจะรู้มากๆเลยนะครับผมเอาล่ะตอนนี้ศัตรูก็เมืองนี้ก็ถือว่าเป็นเมืองเดือดเมืองนึงก็จัดการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวพวกเราไปดีดเครื่องดีดดีกว่าป่ะนี่เครื่องดีดตรงซ้ายมือตรงนี้เดี๋ยวค่อยดีดไปตรงนู้นใหม่ขี้เกียจวิ่งเอาล่ะตอนนี้ดีดเข้าวงมาเป็นที่เรียบร้อยทั้ง3คนเลยนะครับผมทุกคนครับเดี๋ยวเรามาแวะซื้ออุ้ยมีคนเดี๋ยวเราไปแวะซื้อสกิลใบในนี้ดีกว่าผมจะปาไปแต่เขาทุกคนนี่เล็งเป้าไปก็ปาไปครับผมโดนแน่นอนเรียบร้อยโดนแล้วตอนนี้แต่ตัวโดนใบแล้วใช้สกิลไม่ได้เลยสิคือความโกงของสกิลใบเนี่ยมันสามารถทะลุกำแพงแล้วสามารถทะลุไอ้วอลได้ทุกคนคือมันเกรียนมากเลยนะครับสกิลนี้เนี่ยไม่ต้องโดนตัวก็ได้ขอแค่อยู่ระยะกรอบเขตของระเบิดมันน่ะแค่นั้นก็โดนแล้วนะครับผมสกิลอย่างเอาเลยอ่ะก็เดี๋ยวมาซื้อสกิลหน้าของสกิลโดนแล้วก็สกิลปาใบดีกว่าไอ้สกิลปาใบนี่เอาแบบปาใบสองครั้งอ่ะเฮ้ยทำไมเก็บไม่ได้อ่ะอ๋อมันทับสกิลเดิมเราโอ้ยมันไม่ใช้โอ้ GM อ่ะแสดงว่าเราใช้ได้แค่โดนเนาะแล้วเราซื้อ A 124มาเต็มเลยนะผมไม่สามารถใช้งานได้ทุกคนผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ยอันนี้ผมกะจะแบบว่ามี2ใบมีคนละ2ใบเท่ากับแบบ6ใบอะไรเงี้ยสรุปไม่ได้ผมเหลี่ยมไม่ได้ GM เขาดักไว้หมดแล้วดูเหมือนว่าจะมีเสียงปืนอยู่บริเวณนี้ทุกคนครับผมเดี๋ยวผมจะมาเป็นมือที่3กันอีกแล้วในวันนี้บนหัวเหรอเอาบนหัวสู้กันอยู่บนหัวเฮ้ยตัวนี้มันโดดอ้าวล่วงแล้วครับบนทุเรียนบนหัวทุเรียนล่วงแล้วมีตรงที่ชุบหรอเราเห็นแล้วเฮ้ยชุบ 3-4 ตัวเลยเฮ้ยเรามีประตูวางไหมทีมเดี๋ยวผมจะวางไอ้ตัวปืนใหญ่ไว้ตรงนี้พอดูปืนใหญ่ผมจะแบบซื้อเครื่องแบบเครื่องวางไปนะครับผมผมตั้ง 3,100 เนี่ยซื้อโดนเป็นหนึ่งโอ้ยไอ้โดมโอ้คนกำลังซื้อของอยู่โอ้ยเมื่อกี้ประตูวาร์ปผมตกไหมเนี่ยประตูวาร์ปผมมันซื้อติดเปล่าทุกคนได้ยังตัวนั้นได้ยังสาวหมดแล้วมั้งเอ้าไม่ได้ทันได้ซื้อประตูวาร์ปเลยนะครับผมเมื่อกี้อะไรโดนผมวิ่งไปไหนอะโดนไปไหนวะเฮ้ยเอาบนบ้านแสดงว่าโดนวิ่งไปบนบ้านได้เลยมาสกิลอุ้ยอุ้ยโดนไหมไอ้โดนด้วยนั่นน่ะอ่ะโดนอ่ะเรียบร้อยอุ้ยมันคือมันสกิลมันสูงมากเลยขนาดมันอยู่ใต้บ้านยังปาไปบนบ้านได้เหรอวะโอ้มันจะโกงไปแล้วนะไอ้สกิลเนี่ยไอ้สกิลใบเดี๋ยวผมมาทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวซื้อประตูวาร์ปก่อนเมื่อกี้ซื้อไม่ติดนะท่านผู้ชมซื้อโดนอีกเดี๋ยวจะใช้โดนแล้วก็เก็บประตูวาร์ปขึ้นมาไงได้ดูว่ามีคนอยู่ตรงไหนหรือเปล่าเอาปีนไปแล้วไปไหนวะโดนผมไปไหนแล้วทุกคนดูดาเมจดีๆครับเราต้องดูดาเมจเรามีจุดโมโคอยู่นี่ว่าไม่ต้องห่วงขอแค่มันชนตอนเนี้ยมีคนตรงไหนวะแล้วโดนผมมันไปชนใครวะมันบินไปแต่มันไม่รู้ไปชนใครนะท่านผู้ชมอ๋อหน้าทุเรียนมีคนอ๋อนึกไงโดนไปชนนู่นนู่นอยู่นู่นเลยเอาตัววับใบมันเลยโอเคมันดาแล้วนี่ว่าโอเคไม่ต้องใบก็ได้นี่ว่าตอนนี้แฮมโดนผมสงสัยโดนผม2อันที่มันบินหายไปมันบินหายไปไหนวะผมงงมากเลยคอนโดทุกคนเข้าสู่ช่วงเฟสวงสุดท้ายศัตรูกำลังใส่นัวกันอยู่อุ้ยไอ้วอลปางไว้ติดเฮ้ยเรามีสกิลใบไหมรอแบบปางเอ้ยยิงมาก่อนก็ได้ยิงมาก่อนเอาให้มันดาวยิงมันดูดิเราไม่ดาวมันก็ไม่ดาวเฮ้ยแต่เราดาวมันก็ดาวสวยทุเรียนมาช่วยมันหน่อยปางสกิลโอ้ยสกิลใบปางถึงด้วยครับผมท่านผู้ชมไปดูเลียนเราอันนี้เขาเรียกว่าเราอะไรไม่รู้อะเราดาววงโอ้โหเราตายโอ้โหวงแรงมากใจโอ้แล้วแบบสาวน้องนุ่นวางประตูวะไปตรงนี้วะเนี่ยวางกระติ๋วเดียวเองเอาละเดี๋ยวให้สองสาวเป็นคนแบ่งแล้วกันในเกมนี้นะครับผม
ไปดักวงมันดิจะวิ่งไปไหนล่ะไปดักวงมันมันยังไม่เข้าวงเลยมันมีตัวในวงเพราะว่ามันยุบเพื่อนมันอยู่เมื่อกี้ไปดูเดี๋ยวมันเป็นโค้ดนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมันเป็นโค้ดนี่ไงยิงมันเลยสาวเอาว่าจับกล้องเขาเรียนเดี๋ยวจับกล้องนู่นบ้างตัวเรียนปลาตะกิวไปไหนอ่ะหรือว่านู่นปลาคือแบบเมื่อกี้ตะกิวแบบฆ่าหมูศัตรูไปนู่นเลยก็ดูคือตะกิวเนี่ยมันจะไปตามเป้านะแต่คือเราต้องเอาเป้าเล็งให้ลงพื้นอ่าถ้าเราเล็งเป้าขึ้นฟ้าตะกิวมันจะไปไกลเกินอุ้ยมันชุบไม่ได้แล้วต้องเล่นละเอาป่ะเราเป็นโค้ดคนรู้เราเป็นโค้ดไม่ต้องเล่นกันนะครับผมปล่อยสาวๆเล่นวันนี้เดี๋ยวมาจับกล้องนู่นบ้างนู่นร้อยศพยังไงครับผมตะกิวใบไม่มีทั้งคู่เลยตอนนี้อุ้ยสวยอุ้ยมันติดโซเนียมันยังไม่ตายนะมันยิงทุเรียนได้เมื่อกี้อุ้ยแล้วมันทำทุเรียนออกได้ก็ดูสวยนุ่นสวยกำนันว่ะไอ้กำนันอุ้ยมีตัวลงมายืนมีอีกนุ่นมีอีกละมั้งเฮ้ยสวยนุ่นสวยอุ้ยน่าเสียดายมากทุกคนเมื่อกี้นะผมไม่สามารถยื้อชีวิตของน้องนุ่นและกำนันทุเรียนได้ผมโอ้ไม่สามารถแบกเราได้อีกแล้วว่ะที่ที่สามอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จบไปที่ร้อยสำหรับเซตสกิลคอมโบในการใบ้ทุกคนมีความเป็นอย่างไรบ้างก็รอคอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้นะครับผมและเจอกันในคลิปหน้า